ถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นมาที่ไต้หวันนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันในกกร.ก็คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคู่กรณีต่างๆก็ได้อยู่ในสมการอยู่ในการคาดคะเนของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบริบทที่โลกจะเผชิญแล้วก็จะมีผลกระทบนะครับในเรื่องของเทนชันดังกล่าวเนี่ยในสภาพที่ยืดเยื้อมากขึ้นนะครับและมีความซับซ้อนมากขึ้นแต่เราเชื่อว่าในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวในสถานะที่ประเทศไทยเราอยู่ในความเป็นกลางของความขัดแย้งนะครับประเทศไทยระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถใช้เป็นโอกาสนะครับในการที่จะไขว่คว้าเพราะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ supply chain นะครับในเรื่องของการ relocate นะครับในเรื่องของตัวมาตรการการค้าต่างๆซึ่งอาจจะมีการกีดกันมากขึ้นซึ่งเราคิดอย่างเช่นสินค้าเกษตรเป็นต้นนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์นะครับเรามองว่าอย่างเช่นนะครับคงมีมาตรการกีดกันทางการค้าคือเขาเรียกว่าทางจีนคงใช้มาตรการหมากล้อมนะครับในซีนาริโอดังกล่าวก็เราคิดว่าคงไม่มีการรบกันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือมีการถกกันนะครับเพราะไม่เป็นประโยชน์กับใครทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของความขัดแย้งก็คงจะลึกและซับซ้อนขึ้นในลักษณะดังกล่าวการที่จีนอาจจะมีมาตรการในเรื่องของหมากล้อมอะไรต่างๆการค้าอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องการเกษตรนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นโอกาสที่เราเข้าไปทดแทนนะครับทดแทนสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เราทั้งหมดเราต้องรักษาความสมดุลความเป็นกลางนะครับของทุกขั้วอำนาจนะครับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของชิปที่ทุกท่านทราบกันอยู่เซมิคอนดักเตอร์นะครับก็เป็นปัญหาที่ยังค้างกันอยู่นะฮะหลายอุตสาหกรรมขนาดนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีความตึงเครียดก็ได้รับผลกระทบจากกรณีรัสเซียยูเครนนะฮะก็ทำให้พวกชิปต่างๆเนี่ยยังอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยตอนนี้ตัวเลขการส่งออกเนี่ยที่ชะลอตัวไม่ได้เกิดจากดีมานด์แต่เกิดจากซัพพลายช็อตนะครับก็โดยเฉพาะพวกชิปต่างๆซึ่งผมคิดว่าในช่วงสั้นนะครับก็คงอาจจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีการที่ขาดแคลนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะต้องยอมรับว่าทั้งไต้หวันเองเนี่ยก็มี TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปอันดับหนึ่งมี market share ประมาณเกือบ 60% นะครับของตลาดโลกซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นโอกาสเหมือนกันเพราะว่าขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องการผลิตชิปเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการที่จะเป็นชิ้นส่วนในทุกอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยขณะนี้ก็มีการเริ่มขยับขยายในการหาฐานการผลิตสำรองนะครับซึ่งในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่สนใจผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะใช้โอกาสนี้นะครับอาจจะเพราะว่าความพร้อมของ EEC ซึ่งขนาดนี้ผมว่ามีความพร้อมถ้าเราสามารถจะใช้โอกาสนี้ในการจะดึงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็จะทำให้หนึ่งเนี่ยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งแล้วที่สำคัญก็คือจะเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศที่จะส่งออกเนี่ยทำให้ชิ้นส่วนต่างๆก็จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นครับในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นกลางเนี่ยเราก็สามารถใช้โอกาสนี้เพราะว่าขณะนี้อย่างที่ทราบนะครับว่าพอเกิดความตึงเครียดเนี่ยก็เกิดมีการแซงชั่นระหว่างกันประเทศจีนก็มีการงดสั่งซื้อสินค้าหลายประเภทซึ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นโอกาสของสินค้าไทยนะครับส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ามกลางความกดดันหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยจะส่งผลทำให้นักธุรกิจนักอุตสาหกรรมจำนวนมากอาจจะพิจารณาในการโยกย้ายการลงทุนซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่าทั้งนักลงทุนจากจีนแผ่นใหญ่แล้วก็จีนไต้หวันนะครับก็เป็นลูกค้าที่มาลงทุนในประเทศไทยอยู่อันดับต้นๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นทางกกร.เองนะครับแล้วก็ดูทั้งสภาอุตสาหกรรมเองแล้วก็มองว่าครั้งนี้เฝ้าติดตามครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากกว่านะครับผมว่าของจีนเนี่ยถ้า
ไม่เอาของมาจากไต้หวันไปเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งสินค้าตั้งหลายประเภทด้วยกันเนี่ยมาให้มากขึ้นนะไปที่อเมริกาไปที่จีนขณะเดียวกันเรื่องซัพพลายพวกสินค้าบางอย่างเนี่ยที่ไต้หวันนี่ส่งไปที่จีนเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราอาจจะขาดอย่างเช่นพี่ไก่ได้พูดถึงเนี่ยพวกชิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าอันนี้เรื่องการค้าทีการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีเพราะขณะนี้จีนจริงๆแล้วเนี่ยมาลงทุนที่ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่6นะในประเทศอาเซียนด้วยกันแล้วผมว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศจีนก็คงจะมีการมาลงทุนนะมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางออกการค้าก็มีการทำการศึกษาร่วมกับทางสถานทูตจีนนะในการว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้หรืออุปสรรคเนี่ยของจีนเนี่ยจะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นหรืออย่างไรซึ่งผลวิจัยอันนี้ออกมาก็คงจะประมาณสักเดือนไม่ช้ากว่าเดือนพฤศจิกายนนะและสิ่งที่คำแนะนำเหล่านี้เนี่ยก็จะออกมาคือเสนอให้รัฐบาลจีนด้วยและรัฐบาลไทยด้วยนะในการที่จะปรับปรุงผมว่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสมากกว่าครับ